ผมข่าวต่อไปนะครับคุณชมพู่นะครับหลังจากที่มีน้องสายฟ้าแล้วก็น้องพายุนะฮะอ่าคนละชมพู่ครับเอาเหรออนันต์อริยาผมกำลังพูดถึงอีกชมพู่นึงฮะชมพู่ไหนชมพู่ก่อนบ่ายครับนะฮะหรือว่าคุณทันสิตาหรือว่าชมพู่ก่อนบ่ายนะครับคลอดลูกชายคนที่2เรียบร้อยแล้วนะครับให้กับสามีหนุ่มของเขาคุณบอยวัชรพงษ์นะครับเมื่อช่วงเช้าวันนี้เองนะครับ19สิงหาคมนะครับตั้งชื่อลูกว่าน้องวายุเด็กชายวรารัตน์นวรารัตน์สุวัตราธนกิจนะฮะน่ารักมากเลยครับจังโดยชื่อจริงนวรารัตน์นะฮะแปลว่าความรู้ที่ประเสริฐดุจดั่งเพชรนะครับว้าวน้ำหนักแรกคลอดนะครับ3060กรัมอุ้ยใหญ่ยักษ์สมบูรณ์เลยนะฮะนะฮะคุณพ่อปลื้มปิ่มมากเลยนะครับเลยโพสต์ถึงลูกชายคนนี้ว่าพ่อตั้งใจให้ลูกว่าพ่อตั้งชื่อให้ลูกว่านวรารัตน์วนดาวัฒน์นะครับซึ่งแปลว่าความรู้ที่ประเสริฐโอเคครับชื่ออะไรนะอ่านให้พี่อีกทีเถอะโอเคท่านพิมพ์อ่านว่าไงนะฮะสำหรับชื่อใช่ไหมณวราวัฒน์ค่ะณวราวัฒน์นะครับซึ่งแปลว่าความรู้ที่ประเสริฐดุจดั่งเพชรนะครับซึ่งได้ทำลงท้ายว่าสุวัฒน์ทางนี้ก็ได้พี่พี่จะจบเราอยู่แล้วเขาทำไมสั่งเบรกทางหูฮะนู่นคุยกับพี่ประสิทธิ์ทางด้านโน้นนะฮะยังไงก็พวกเราก็แสดงความยินดีกับคุณชมพู่ด้วยนะครับใช่ๆให้หลานแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกนะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าโตมานะคะนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องห่วงมากแน่ๆเลยขนาดลูกคนแรกนะเรายังได้ข่าวเลยว่าแบบอุ๊ยคุณพ่อห่วงมากใช่มั้ยน้องทาราชื่อเล่นว่าชื่อวายุซึ่งแปลว่าลมเหมือนกันค่ะนะฮะครับผมชัวร์นะพี่เนาะครับผมนะฮะให้ความเย็นนะครับร่มเย็นความร่มเย็นนะครับพัดพาเขาต้องอยู่ในครอบครัวนะครับนะฮะนี่ผมชอบตรงที่พ่อเขาเขียนนะฮะหลังจากนี้คือเวลาหมดแล้วครับผมพี่ พี่อ่านช้า